ถ้าเปรียบกับประเทศเป็นร่างกายเงี้ยแม่น้ำมันก็เหมือนเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมันก็เหมือนกับว่ามันถูกอุดตันไปแต่ละที่แต่ละที่ที่แม่น้ำใสใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยในภูมิภาคนี้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ใช่เป็นแม่น้ำที่ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าตั้งแต่เราเด็กๆแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ค่อนข้างตายไปแล้วมันถูกเขื่อนแบบกั้นไม่รู้กี่ทางเนื่องจากในภูมิภาคนี้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็สมัยผมเรียนหนังสืออยู่ก็คือแม่น้ำโขงยังไม่ถูกกั้นเลยแม้กระทั่งโดยจีนก็ตามแม่น้ำสายน้ำมันยังค่อนข้างบริสุทธิ์อยู่มากเวลาเราไปเที่ยวที่ไรเราก็เห็นได้มีโอกาสกินปลาแม่น้ำโขงซึ่งมันมีรสชาติที่มันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันอร่อยมันสดแล้วถ้าเทียบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปลาที่เรากินเนี่ยมันจะต้องส่วนใหญ่เป็นปลาจากในกระชังเองปลาหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วเราอย่างพอผมไปแม่น้ำโขงเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เห็นปลาอพยพไม่ว่าพวกปลาสร้อยปลาอะไรทั้งที่จริงๆแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแต่มันของนี้มันแทบจะไม่เห็นแล้วแม่น้ำปลาโดดขึ้นแก่งอะไรมันถูกกั้นไปหมดถ้าเปรียบประเทศเป็นร่างกายเงี้ยแม่น้ำมันก็เหมือนเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมันก็เหมือนกับว่ามันถูกอุดตันไปแต่ละที่แต่ละที่ความสำคัญของแม่น้ำโขงผมว่าจริงๆเป็นเรื่องของพันธุ์ปลาเป็นเรื่องของชีวิตที่คนที่ผูกพันอยู่ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกับแม่น้ำโขงก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่แบบมีพันธุ์ปลาที่มากที่สุดในโลกเท่าที่เขาสำรวจกันมาก็คือรองจากแม่น้ำอเมซอนแต่ว่าปริมาณเนี่ยที่คนจับได้แล้วมาเป็นอาหารการกินเนี่ยมันเยอะมากมันเป็นเรียกง่ายเป็นแม่น้ำที่มีผลิตผลเป็นอาหารสำหรับคนเนี่ยมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นความสำคัญของแม่น้ำโขงและเป็นความสวยงามของแม่น้ำโขงไอ้เรื่องความประทับใจจริงๆแล้วในตัวแม่น้ำเนี่ยถ้าที่ว่าจุดที่ประทับใจก็อย่างสี่พันดอนที่ผมเคยทำงานมันเป็นจุดที่ประทับใจเพราะว่าคือครั้งแรกที่ผมไปเมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยเพราะคนไปเที่ยวหลีผีคอนพระเพงกันเยอะแต่ว่าเราไปหลีผีคอนพระเพงเราไม่ได้เห็นไอความที่มันเป็นน้ำตกที่ใหญ่แต่เราเห็นว่าทำไมคนตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยต้องไปเสี่ยงอันตรายอยู่ท่ามกลางน้ำตกท่ามกลางแม่น้ำที่ตกมาทั้งสายเนี่ยเพื่อที่จะเอาปลาไม่กี่ตัวอันนั้นเป็นความประทับใจที่ว่าแล้วทำไมคนมันจะต้องไอนั่นดิ้นรนหากินอย่างนั้นว่าผมไม่แน่ใจว่าคนลาวแล้วเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องเขื่อนมากแค่ไหนเนื่องจากว่าลาวยังไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่มันสร้างผลกระทบเสียหายหรือมีก็มันก็ยังเป็นอยู่ในวงค่อนข้างแคบอย่างเมืองไทยเนี่ยมันมีเขื่อนขนาดใหญ่มากมายมันพิสูจน์แล้วว่าอย่างเขื่อนในไทยเนี่ยมันไม่ได้คือแม้ระยะสั้นหรือระยะยาวเองก็ดีมันสิ่งที่เราได้มาไม่คุ้มกับที่เสียไปอันนี้เราโทษเขาไม่ได้ประเทศเขาต้องการพัฒนาแต่ว่าในฐานะที่เราซึ่งเคยมีผลกระทบแล้วก็ได้รู้ปัญหาตรงนี้เราก็ไม่อยากเห็นประเทศที่ยังมีความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติเนี่ยทำอะไรไปโดยที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาคิดว่ามันสิ่งที่เขาได้มาตอนนี้มันจะคุ้มกับวันข้างหน้าไม่ว่าเราเขาประกาศตัวเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเนี่ยแล้วโดยเฉพาะจะมาจากวิธีการสร้างเขื่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเขื่อนเนี่ยมันไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมซึ่งผมเถียงว่ามันไม่จริงคือเขื่อนเนี่ยเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในเขื่อนในประเทศที่เขตร้อนเนี่ยที่มีป่าตรงดีป่าอะไรขนาดใหญ่เวลาสร้างคุณต้องตัดไม้แล้วโดยเฉพาะในแม่น้ำสายใหญ่อย่างแม่น้ำโขงเนี่ยการสร้างเขื่อนเนี่ยมันหมายถึงการบล็อกพื้นที่การอพยพของพันธุ์ปลาจำนวนมากไม่จำเป็นต้องเป็นแม่น้ำในเขตร้อนแม่น้ำทุกแม่น้ำบล็อกตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วสำหรับไซบูรีเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็ยังอยู่ตอนล่างของแม่น้ำซึ่งแม่น้ำขนาดใหญ่เนี่ยพันธุ์ปลาด้านบนเนี่ยมันจะน้อยอยู่แล้วอย่างแม่น้ำโขงนี่พันปลาด้านบนเหนืออยู่นานขึ้นไปนี่แทบจะไม่มีเพราะเนื่องจากเป็นช่วงบนแล้วเป็นช่วงที่มันหนาวเย็นแล้วก็เข้าเขตหิมะเข้าเขตหิมาลัยแต่ช่วงด้างเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์อยู่มากฉะนั้นเราสังเกตว่าช่วงแรกที่จีนสร้างเขื่อนเนี่ยผลกระทบต่อพันปลามันยังไม่ค่อยมีแต่ว่าพอมาถึงลาวโดยเฉพาะมาสร้างตอนกลางของแม่น้ำแล้วเนี่ยผลกระทบผมคิดว่ามันคงใหญ่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับบันไดบาดโจทย์แต่ปัญหาใหญ่ก็คืออย่างพื้นที่อย่างเงี้ยพูดตามตรงเมื่อได้พูดคุยกับชาวบ้านหรือพูดคุยอะไรเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านเขารู้ถึงปัญหาเขารู้ถึงอะไรเขาก็ไม่ได้อยากย้ายเพราะส่วนใหญ่เขาก็อยู่ตรงนั้นมาหลายสิบปีเราก็ไม่แน่ใจว่าลาวเนี่ยเขาให้สิทธิของประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในความคิดแค่ไหนเขื่อนเซียบุรีเนี่ยเป็นเขื่อนของไทยไม่ใช่เขื่อนของลาวสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เขื่อนของลาวตรงไหนเลยมันเพียง
แต่ว่าไปขอเหมือนเช่าพื้นที่เขาสร้างทําอะไรสักอย่างนึงคล้ายๆกับผมมีพื้นที่อยู่นึงใจกลางกรุงเทพฯเงี้ยแล้วผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็มีบริษัทมาเช่าทําห้างสรรพสินค้ามันกลายเป็นว่าในหลาย10ปีนั้นสมมุติว่า100ปีที่เขาเช่าเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์อะไรเลยมันก็เป็นเขื่อนเอ้ยมันก็เป็นห้างของนายทุนไม่ใช่ห้างของเรามันไม่ได้เป็นที่ของเราจนอีก100ปีเราไม่รู้จะได้คืนหรือผมว่าเราคงจะต้องไปดูเขื่อนใหญ่ๆในเมืองไทยว่าในแล้วตรงนั้นเขาได้อะไรมากับเขาเสียอะไรไปแล้วเขาได้อะไรมาแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยเขื่อนมันช่วยได้จริงแบบอย่างน้ำท่วมใหญ่เมืองไทยหลายปีก่อนเนี่ยเขื่อนเนี่ยเป็นตัวทำให้น้ำท่วมเขื่อนไม่ได้ช่วยน้ำท่วมซะหน่อยคืออย่างเมื่อแม่น้ำคงเป็นเรื่องที่ตลกที่คนไทยหรือว่าคนในพื้นที่ไม่สนใจแต่ว่าต่างประเทศเขาสนใจมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นองค์กรเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยเขาจะให้ความสนใจโดยเฉพาะในคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงอ่ะซึ่งจริงๆแล้วแม่น้ำโขงมันเป็นแม่น้ำนานาชาติแล้วเขายังแปลกใจว่าในเมื่อมันมีคอนเทกต์ตรงนี้แล้วทำไมประเทศนึงจะทำอะไรก็ทำเลยแล้วมันจะมีคณะกรรมการตรงนี้ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับว่าใครจะทำอะไรก็ได้สมัยก่อนในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะในแก่งหลวงเนี่ยตรงที่สร้างเขื่อนเซบุรีเนี่ยเขาจะมีการลากเรืออยู่ลากเรือนี่ไม่ได้เรือเล็กเรือขนาดใหญ่เรือสินค้าขนาดใหญ่แล้วชาวบ้านเขาลากตรงหัวงานสร้างเขื่อนเนี่ยเขาจะมาลากกันแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะเป็นภาพที่เราจะไม่เห็นอีกอย่างนึงที่เราไม่เห็นอีกแน่นอนก็คงจะเป็นปลาบึกอันนี้น่าจะค่อนข้าง 100% สำหรับผมนะเพราะผมไม่เชื่อว่าปลาบึกมันจะขึ้นได้เลยเพราะถ้าจากการวิจัยเพื่อนผมเซฟโฮแกนที่เป็นนักวิจัยด้านพันธุ์ปลาน้ำจืดของ National Geographic เขาเพราะเราเท่าที่รู้ทุกวันนี้เรารู้เนี่ยจุดอื่นเรายังไม่รู้มีจุดไหนที่มันวางไข่แต่แน่ๆจุดผ่านเชียงของไปเชียงแสนเป็นจุดที่มันวางไข่ที่เรารู้จุดนึงแล้วจุดอื่นเนี่ยเรายังไม่รู้แล้วถ้าจุดนี้เป็นจุดเดียวจริงๆเนี่ยก็คือหมายถึงอย่างปลาบึกเนี่ยกับปลาอีกบางชนิดเนี่ยปลาบึกซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในไซเตสเนี่ยคงสูญพันธุ์แน่นอน